มาดูอีกหนึ่งเรื่องในพื้นที่ของจังหวัดพิษ,ษณุโลกกันบ้างครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามริบิจาสิบเอกทวีพิมพ์บุรณะเขตครั้งที่40ครับปีการศึกษา2567ครับที่โรงหล่อพระบุรณะไทยอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับนายผู้สิสธิ์สมจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิจ่าสิบเอกทวีพิมพ์บุรณะเขตครั้งที่40ปีการศึกษา2567 ซึ่งปัจจุบันครับทางมูลนิธิมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละอำเภอในจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526จนถึงปัจจุบันกว่า1,975ทุนรวมมูลค่าทุนการศึกษากว่า1,747,250บาทครับสำหรับมูลนิธิจ่าสิบเอกทวีพิมพ์บูรณะเขต เกิดจากฝ่ายแนะแนวและทุนการศึกษาโรงเรียนพิษณุโลกศึกษาซึ่งปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือครั้งนั้นปีพุทธศักราช2524ครับฝ่ายแนะแนวได้เรียนเชิญจากสิบเอกทวีบุรณะเขตมาเป็นวิทยากรในงานปัดฉิมนิเทศแก่นักเรียนที่จบการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตซึ่งจากสิบเอกทวีบุรณะเขตเป็นคนไทยตัวอย่างที่กําเนิดมาจากครอบครัวที่มีความยากจน แต่ดำรงตนด้วยความมานะพยายามมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายยึดมั่นในศีลธรรมและวัฒน,นธรรมอันดีงามรวมไปถึงมีจิตศรัทธาในการสร้างสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาตินานนัประการจ่าสิบเอกทวีบูรณะเขตครับจึงได้ประวารณาตัวที่จะมอบทุนการศึกษาทุนละ600บาทแก่นักเรียนมอต้นและ800บาทแก่นักเรียนมอปลายรวม50ทุนในทุกๆปี ซึ่งทางฝ่ายแนะแนวและทุนการศึกษาจึงได้เสนอให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิเป็นการถาวรโดยไม่มีการถอนเงินต้นแต่จะนําดอกผลมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วจังหวัดพิษณุโลกซึ่งจะทําให้ผลประโยชน์จากมูลนิธิเกิดสาธารณประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางโดยใช้ชื่อว่ามูลนิธิจาสิบเอกทวีพิมพ์บูรณะเขตครับ